สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องกองทุนแห่งชีวิตตอนที่1และ2เปิดงอกงามในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่คณะครูบาอาจารย์ตลอดทั้งลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้มุ่งมั่นฝึกฝนพัฒนาตนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงไม่ต้องพนมมือวางมือลงนั่งให้สบายสบายอยู่ในอิริยาบถที่ถนัดทนีทำจิตใจให้ผ่อนคลายทำทุกส่วนของร่างกายอย่าให้มันเครียดสร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่งตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังในการมาอบรมจะได้จดจำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่พ่อแก่แม่แก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีเท่าที่สุขภาพจะอำนวยให้เมื่อวานตอนเย็นเราได้พูดกันถึงเรื่องจริยธรรมเพราะเราทั้งหลายเข้ามาอบรมโครงการอบรมศีลธรรมจริยธรรมเราก็ได้พูดถึงเรื่องศีลธรรมและก็จริยธรรมโดยพูดคุมมาทั้งหมดแล้วมาสรุปลงได้ว่าตัวจริยธรรมทั้งหมดนั้นก็คือระบบชีวิตอันดำเนินไปสู่ความดีงามตลอดสายตลอดวิวัฒนาการทุกขั้นตอนของวิวัฒนาการของชีวิตซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกชื่อว่าพรหมจริยังพรหมจริยะแปลว่าความเป็นไปอันประเสริฐของชีวิตขออนุโมทนาลูกหลานทั้งหลายที่เอาใจใส่แม้จะมีเวลาน้อยจริงๆแล้วเราจะต้องฝึกอบรมจริยธรรมนี้จะต้องให้เวลาแก่ตัวเองพอสมควรนี่เรามีเวลาน้อยน้อยก็พากันฝึกฝนอย่างหนักหน่วงทั้งยืนทั้งเดินเดินจงกรมไกลๆนั่งสมาธินานๆอันนี้คือการฝึกทางจิตใจแล้วก็ฝึกทางพฤติกรรมแล้วก็ฝึกฝนทางปัญญาเห็นแล้วก็น่าอนุโมทนาสาธุการจริยธรรมในทางพุทธศาสนาเรียกชื่อเต็มๆ เป็นชื่อของพุทธศาสนาเลยคือพรหมจริยะออกเสียงบาลีว่าพรหมจริยังลูกหลานจำไว้ก็ได้จดไว้ก็ได้คำว่าศาสนานี่แหละมันสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกศาสนานะพระพุทธเจ้าเรียกสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนานี่เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจริยะเวลาท่านให้พระสงฆ์รุ่นบุกเบิกรุ่นไพโอเนียคือหลังจากท่านได้ตรัสรู้แล้วก็ได้แสดงธรรมครั้งแรกเผยแพร่และก็มีสาวกเป็นพระอรหันต์ได้ประมาณ60รูปท่านก็เร่งรีบเร่งให้ไปเผยแพร่พรหมจรรย์แต่ท่านไม่ได้บอกว่าไปเผยแพร่ศาสนานะท่านบอกว่าจรถะภิกขเวจริกัง
พรหมจริยังประกาเสธะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประกาศวิถีแห่งการดำเนินชีวิตอันประเสริฐพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายอันนี้ขอให้ลูกหลานได้เข้าใจเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาคือมุ่งเพื่อความสุขเอาความสุขไปเผยแพร่ให้ทุกคนในโลกนี้ได้รับความสุขจะเป็นเครื่องวัดพุทธศาสนาอีกด้วยฝนอาจจะตกมาอีกก็ได้เทวดาอาจจะดีใจพัดมาก็ดีเย็นแมงเม่าก็จะได้หลบนั่งอยู่ตัวนึงนี่แต่ตัวแมลงตัวเล็กๆขอให้เข้าใจว่าเจตนารมณ์ของพุทธศาสนาคือมุ่งเพื่อความสุขแด่หมู่มวลมนุษยชาติทั้งเทวดาและมนุษย์ถ้าเมื่อใดโลกนี้สังคมนี้มีความทุกข์มากขึ้นมีปัญหามากขึ้นอันนั้นก็เป็นเครื่องบ่งบอกแสดงให้รู้ว่าพุทธศาสนาอ่อนกำลังอ่อนเปลี้ยเพียแรงไม่มีกำลังไม่สามารถที่จะสำฤทธิ์ผลให้เกิดความสุขแก่สังคมแก่บ้านเมืองได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่รู้กันดีว่าประเทศไทยของเรากำลังมีปัญหาอย่างหนักหน่วงทั้งที่เรานับถือพุทธศาสนามาได้ 2,300 กว่าปีแล้วแผ่นดินที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นที่ทราบกันดีของชาวชมพูทวีปชาวอินเดียเขาเรียกว่าสุวรรณภูมิเมื่อกี้นี่ยังพากันสวดสุวรรณภูมิคันตาวาโสนุตราปีสาเจนิธามิตวาพมาชารังอาเทเสยุงเอเตสเพยขาภูตาปีสาปรายันตุที่สวดมาทั้งหมดนั้นเป็นการเล่าเรื่องว่าพุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิมาถึงที่นี่แล้วก็มาขับไล่พวกพูดผีปีศาจพวกยักษ์ทั้งหลายออกไปจากแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้แต่ก่อนอยู่ภายใต้อำนาจของพวกยักษ์ยักษ์อยู่ในน้ำถ้าลูกหลานยังไม่เห็นเขาจำลองภาพมาให้เราเห็นไปกราบพระพุทธรูปที่คลังเสียงจะเห็นสวง2ตัวเล็กๆนั่งอยู่ข้างๆพุทธรูปที่ตามันโปนๆออกมาเหมือนตาปูน่ะตัวผู้กับตัวเมียอยู่2ข้างพระพุทธรูปยักษ์ประเภทนี้แหละมันคุ้มครองมันยึดครองแผ่นดินนี้มันมีชื่อว่ายักษ์รักษะยักษ์รักษาน้ำอยู่ตามลุ่มแม่น้ำโขงอยู่ตามลุ่มหนองหารชอบกินคนลงน้ำชอบกินเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาบ้านเมืองกำลังเดือดร้อนกำลังเดือดร้อนเพราะยักษ์พวกนี้ไม่มีเวลาเล่าให้ลูกหลานฟังพระสงฆ์ที่มามีจำนวน5รูปท่านก็บอกให้ประชาชนหลับตาสบายบอกให้ทหารวานวางอาวุธพวกทหารที่เขาจับอาวุธคอยคุ้มกันเขาจะแอบเขาจะดักฆ่ายักษ์ประเภทนี้เขาเห็นพระมาเขาเข้าใจว่าพระเป็นผีพระเหลืองๆห่มผ้าขาดๆหัวล้นๆเขาเข้าใจว่าผีเขาก็ไล่ฆ่าไล่ยิงแต่ไม่สามารถจะยิงพระได้พระโสนอุตระและเพื่อนสหธรรมิกของท่านอีก3องค์เป็น5ท่านเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วท่านก็ส่งสปายลงมาส่งล่ามลงมามีพระองค์หนึ่งสามารถพูดภาษาชาวสุวรรณภูมิได้ท่านผู้นี้แตกฉานนิรุตติปฏิสันธิทานิรุตติแปลว่าภาษาแตกฉานในเรื่องภาษาท่านสามารถที่จะพูดกับชาวสุวรรณภูมิรู้เรื่องทั้งที่ท่านเป็นชาวอินเดียท่านพูดภาษาฮินดูท่านพูดภาษาตุรกูท่านพูดภาษาฟัสโต
ท่านลงมาบอกท่านลงมาถามว่ามีเรื่องราวอะไรพวกเราไม่มีพิษมีภัยกับใครแล้วท่านมาไล่ฆ่าไล่ยิงเราทำไมเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังว่ามีพวกยักษ์อยู่ในน้ำกลางคืนจะแอบขึ้นมาหากินคนในบริเวณแถบนี้ยักษ์พวกนี้มีชื่อว่ายักษ์ขะรักขะสะแปลเป็นภาษาไทยว่าผีเสือน้ำชอบอยู่ตามลุ่มลำน้ำใหญ่ๆอย่างน้ำสงขลาแม่น้ำโขงอย่างนี้บริเวณแถบนี้ภาษาบ้านเฮาว่าเงือกกระบอกภาษาโบราณภาษาไทยเขาแปลว่ายักษ์ผีเสือน้ำมันจะมาคอยกินลูกพระราชามหากษัตริย์มาแอบกินคนลงน้ำพระท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายวางอาวุธซะพากันไปหลับไปนอนเถอะมันดึกมันดื่นแล้วพวกอาตมาทั้งหลายจะพากันปราบให้ท่านทั้งหลายจะหลับตาอย่างมีความสุขพื้นแผ่นดินนี้จะไม่ให้มีภัยแพ้ผ่านขอให้เป็นหน้าที่ของพวกอาตมาเถอะพวกอาตมาเป็นสมณะสมณีทะอารณาโลเกสมณะนี้ไม่เป็นข้าศึกผู้ใดในโลกทหารเขาก็ไปแจ้งพระราชาเขาไม่ไว้ใจเขาบอกว่าขอเดชะมีผีอีกพวกใหม่มา 4-5 ตัวเหลืองๆเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็เก่งด้วยพูดภาษาพวกเราก็รู้เรื่องพูดไพเราะมากพูดจานุ่มนวลไพเราะอ่อนหวานบอกว่าพวกผีเหล่านี้บอกตัวเองว่าเป็นสมณะพวกข้าพระองค์นี่ไล่ยิงไล่ฟันไม่ถูกยิงก็ไม่ถูกฟันก็ไม่ถูกแล้วพวกผีเหลืองๆพวกนี้ยังเหาะไปบนอากาศได้ด้วยและลงมาพูดเป็นภาษาคนได้ด้วยบอกว่าขอให้หลับตาเถิดจงพากันหลับสบายบนพื้นแผ่นดินนี้จะไม่ให้มีภัยแพ้ผ่านพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะปราบเสี้ยนน้ำให้จะปราบพวกปีศาจให้จะปราบพวกยักษ์ให้พระราชาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นคนวิเศษไม่น่าจะเป็นผีแต่อย่าไว้ใจอย่าวางอาวุธแต่จงเตรียมอาวุธไว้แอบซุ่มอยู่เวลาผีพวกยักษ์ขารักษะผีเสือน้ำนี่ขึ้นมาเมื่อผีเหลืองๆนี่ขึ้นมาต่อสู้กับผีเสือน้ำถ้าเกิดว่าสู้ไม่ได้เราจะได้ช่วยยิงช่วยฟันเตรียมอาวุธไว้เป็นกองหนุนนี่พระราชาลุ่มแม่น้ำโขงสั่งพวกทหารแอบซุ่มคอยช่วยเหลือพระเพราะเอาเข้าจริงๆปีศาจเหล่านั้นก็พากันขึ้นมาพวกยักษ์น้ำเหล่านั้นพากันขึ้นมาเป็นฝูงเลยจะมาหากินเด็กกลางคืนพระเหล่านี้ท่านก็เพ่งเตโชกสินเพ่งเป็นไฟลุกไหม้แล้วก็เป็นลมพัดไปพวกเหล่านี้ก็บังหวนควันเป็นควันขโมงออกมาพระท่านก็เพ่งเป็นไฟเป็นควันเหมือนกันทำให้พวกผีเหล่านี้ร้อนสู้ไม่ได้ต้องพากันตกน้ำปอมแปมไปหมดเลยจึงมีคำสวดเมื่อกี้นี่ในหนังสือเรานั่นที่สวดว่าปีศาจเจนิธมิตวาแปลว่าขจัดปัดเป่าพวกปีศาจออกไปเอเตสัพเพยักขาปลายันตุยักษ์ทั้งหลายถอยไปปีศาจทั้งหลายถอยไปไอ้คำสวดเมื่อกี้นั้นไม่ใช่สวดเล่นๆนะของดีๆนะในหนังสือนั่นอยู่ในรูปพระพุทธรูปของเราอยู่ในหน้าหนังสือน่ะเห็นมันเป็นตัวขอมตัวล่างๆนั่นจะเขียนว่าเอเตสัพเพยักขาภูตาปีศาจปรายันตุแปลว่ายักษ์ทั้งหลายปีศาจทั้งหลายผีทั้งหลายถอยไปปรายาปรายันตุแปลว่าถอยไปนี่คือความลำบากในการมาเผยแพร่พุทธศาสนาจนมาถึงบ้านเราไม่ใช่ความง่ายการมาเผยแพร่พุทธศาสนาครั้งนั้นท่านใช้คำว่าพรหมจรรยังประกาศเสถะไม่ได้ใช้คำว่ามาประกาศศาสนาใช้คำว่ามาประกาศพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือสิ่งที่เราพูดกันเมื่อวานหมายถึงการดำเนินชีวิตอันประเสริฐตามอริยมรรคมีองค์8ถามคืนก็บอกว่าไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ในอริยมรรคมีองค์8นั้นมันก็คือไตรสิกขา
คือศีลสมาธิปัญญาคือเรื่องพฤติกรรมจิตใจและปัญญานั่นเองเมื่อวานเรามาพูดกันถึงตอนนี้แล้วเราก็หยุดไปเป็นการพรีเพลชั่นและก็เป็นการพูดเรื่องเก่าขึ้นมาเสริมเพื่อจะต่อสานต่อไปและวันนี้เราพูดกันค้างไว้ว่าพรุ่งนี้เราจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรใครจำได้บ้างสาธุสาธุนี่แปลว่าดีแล้วแปลว่าลูกหลานตั้งใจฟังยังไม่ลืมกองทุนแห่งชีวิตวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องนี้กองทุนเพื่อพัฒนาชีวิตเอาใหม่ก็ได้ไหมเขียนใหม่กองทุนเพื่อพัฒนาชีวิตถ้ามีทุนอันนี้ชีวิตจะพัฒนาถึงที่สุดจะถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เรียกว่าฟูลฮิวแมนบีอิ้งเต็มมนุษย์เต็มคนพูดภาษาสมัยใหม่หน่อยก็ลำบากปากมันยังไม่เข้าที่เรียกว่าเวอร์ซิลเมคกิ้งฟอร์ดีเวลลอปเมนต์ทูฟูลฮิวแมนบีอิ้งแปลว่าคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตไปสู่ความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ให้มันเกิดความเต็มก่อนอื่นใดจะต้องทำความเข้าใจหน่อยหนึ่งว่าลูกหลานจะต้องเข้าใจว่ามนุษย์เรานี่พวกเรานี่เป็นมนุษย์นี่มนุษย์เรานี้เป็นสัตว์วิเศษกว่าสัตว์อื่นๆที่มันวิเศษบางทีเราก็เรียกว่าสัตว์ที่ประเสริฐวิเศษนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าสเปเชียลใช่ไหมภาษาไทยเราก็พูดกันอยู่วิเศษอยู่วิแปลว่าแปลกเสสะแปลว่าส่วนที่เหลือเมื่อมาเป็นภาษาไทยแปลงวะเป็นพระมันจึงจะถูกกับปากคนไทยเพราะตัววอตัววินี่เป็นภาษาบาลีวิเศษะพอมาถึงเมืองไทยจะมักจะแปลงจากวอเป็นพอเป็นพิเศษนั่นก็แปลว่าแปลกกว่าปกติแปลกกว่าส่วนที่มีที่เหลือเป็นปกติมนุษย์เป็นสัตว์พิเศษก็หมายความว่ามนุษย์เรานี่เป็นสัตว์ที่แปลกประหลาดเกินกว่าสัตว์ธรรมดาที่มันมีอยู่ในโลกพิเศษขนาดไหนสามารถพัฒนาตนเองได้เป็นสัตว์ที่พัฒนาตนเองได้การพัฒนาตนเองคือสัตว์ที่ฝึกได้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเวไนยสัตว์สัตว์ที่นำไปได้สัตว์ที่ฝึกได้หรือบางทีท่านใช้คำว่าภวิตตะสามารถที่จะฝึกตนเองได้สัตว์อื่นเขาฝึกไม่ได้ได้ก็ต้องคนไปฝึกให้อย่างควายนี่ไถนาเป็นมันไม่ใช่มันฝึกเอาเองนั่นน่ะคนต้องฝึกให้มันไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะเดินงอมมาให้คนมาเข้าแอกเข้าไถแล้วมันก็ฝึกเองมันไม่ได้มันต้องเอาคนไปฝึกคนต้องไปจับบังคับฝึกคนเรานี้เป็นสัตว์ที่จะต้องฝึกได้และจะต้องฝึกเมื่อฝึกแล้วจะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์อื่นๆทั่วไปถ้าหากยังไม่ฝึกมนุษย์เรานี่ก็ไม่มีอะไรแปลกพิเศษไปกว่าสัตว์ธรรมดามีคำอยู่คำหนึ่งเป็นภาษาบาลีเขาพูดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดมาในโลกเป็นคำของพวกพราหมณ์เรียกว่าพราหมณภาษิตเขาใช้คำว่าอาหารนิทราพยเมทุนันจะสามันเนตปสุภินารานังแปลว่าการกินอาหารการนอนหลับการบันกลัวต่อภัยอันตรายการบันกลัวต่อความตายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศ4อย่างนี้สามันเนตปสุภินารานังสี่อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์สัตว์ก็กินเป็นไม่มีใครไปสอนมันสัตว์ก็นอนหลับเป็นส
ัตว์ก็ไปหาอาหารมากินเป็นสัตว์ก็กลัวตายเป็นและสัตว์ก็สืบพันธุ์เป็นเหมือนกันสีอันนี้เรียกว่าสัญชาตญาณลูกหลานจำไว้นะสัญชาตญาณ4อย่าง instinct of flight พูดเป็นภาษาฝรั่งอย่างนี้คือสัญชาตญาณความรู้ที่เกิดมาพร้อมกับชีวิตที่เกิดมาเกิดมาก็ไม่มีใครสอนตั้งแต่สัตว์และมนุษย์สัตว์เซนเดียวขึ้นมาถึงมนุษย์ถึงเทวดาเขาจะมีสัญชาตญาณอย่างเดียวกันคือกินแล้วก็นอนหลับแล้วก็ย่านตายบ้านเฮาว่าย่านตายพยะหรือว่าภัยนั่นน่ะแปลว่ากลัวกลัวสุดยอดของความกลัวก็คือกลัวตายและสุดท้ายมีคำว่าเมทุนันจะแปลว่าทำอันประกอบกันเป็นคู่ระหว่างชายระหว่างหญิงอันนี้เรียกว่าการสืบพันธุ์ระหว่างเพศไม่มีใครสอนไม่มีโรงเรียนสอนเป็นเองอันนี้เรียกว่าสัญชาตญาณมนุษย์เราถ้าไม่ได้ฝึกตนเพื่อควบคุมสัญชาตญาณอันนี้เราก็ไม่ได้วิเศษไปกว่าสัตว์เหมือนกันกับสัตว์เพราะฉะนั้นจริยธรรมนี้เป็นตัวมาควบคุมสัญชาตญาณจึงเรียกว่าพรหมจริยะพรหมจรรย์ชีวิตอันประเสริฐสามารถที่จะควบคุมสัญชาตญาณนี้ได้ทีนี้ลูกหลานฟังให้ดีนะจดสัญชาตญาณเป็นภาษาบาลีญาณเหมือนกันนะเมื่อเราฝึกตนได้ดีๆแล้วเนี่ยเราฝึกพัฒนาตนขึ้นมามันจะมีญาณตัวใหม่ขึ้นมาสัญชาตญาณต่อมาก็จะมีอีกตัวหนึ่งเมื่อเราฝึกตัวเราขึ้นมาอยู่เหนือสัญชาตญาณมันจะมีญาณอีกตัวหนึ่งญาณนี้แปลว่ารู้ภาวิตญาณลองจดที่นี่จะถามคืนเมื่อฝึกภาวิตญาณเก่งขึ้นมาแล้วภาวิตญาณนี้ถ้ำทองขึ้นมาถึงที่สุดมันก็จะเป็นวิปัสสนาญาณกี่ญาณแล้วเอาทีนี้ย้อนกลับมาใหม่มาจดใหม่ภาษาวิชาการให้มันเป็นสกอล่าสักหน่อยหนึ่งสัญชาตญาณเขาใช้คำว่า instinct of flight ภาวิตญาณเขาใช้คำว่า intellectualวิปัสสนาญาณเขาใช้คำว่า intuitive insight intuitive wisdom กี่อินแล้วจดทันไหมสามญาณกับสามอินสัญชาตญาณทบทวนภวิตญาณวิปัสสนาญาณเรากำลังฝึกภาวิตญาณอยู่ในขณะนี้ถ้าเราฝึกไปหลายๆวันมันจะเกิดวิปัสสนาญาณสัญชาตญาณคือ instinct of flight ภาวิตญาณคือ intellectual วิปัสสนาญาณคือ intuitive wisdom หรือใช้คำว่า knowledge inside knowledgeเอาตัวเดียวว่า intuitive wisdom 3 in 3ญาณฟังให้ดีเมื่อเราได้อบรมให้ครบวงจรแล้วความเป็นมนุษย์ของเราจะสมบูรณ์และมันก็จะเต็มจริยธรรมมันจะสมบูรณ์อยู่ตรงนี้เมื่อวานจำได้ไหมถ้ายังจำไม่ได้ก็จดไว้หน่อยวันนี้กลับไปที่บ้านจะได้ไปทบทวนไปนิเพไปอบรมมา4วันได้อะไรบ้างจะได้อะไรสั้นๆสักข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องดีปีนี้เราจบปีสุดท้ายเราจบการศึกษาแต่เรายังไม่จบการฝึกฝนอบรมเมื่อวานเราพูดว่ากิตตินจะปัปโปนติอธิจเวเทจดทันไหมไม่ทันเดี๋ยวจะไปขอเทปกับท่านบันทึกไว้อยู่ก
ิตตินจะปะปนติอธิจเวเทแปลว่าเรียนจบวิทยาการแล้วก็มีชื่อเสียงเกียรติยศได้สุดท้ายไม่มีอีกคำหนึ่งว่าสันติงปุเนติเจรเนนะทันโตแปลว่าเมื่อได้อบรมทางจริยธรรมมาดีแล้วต่างหากจึงจะประสบกับความสุขสงบสันติในใจได้เอาเป็นภาษาไทยก็ได้ไม่ต้องเขียนภาษาบาลีเมื่อเรียนจบวิทยาการก็สามารถหาชื่อเสียงเกียรติยศได้แต่มีแต่นะมีบัตรนะแต่เมื่อได้ฝึกฝนอบรมจริยธรรมดีแล้วจึงจะประสบความสุขสงบสันติได้ในใจความรู้ที่เรียนมามากๆนั้นยังไม่สามารถทำให้เกิดความสุขได้โดยสมบูรณ์เรามาฝึกเรามาอบรมจริยธรรมนี้เป้าหมายของเราก็เพื่อจะทำให้ชีวิตของเรานี้มีความสุขสงบร่มเย็นเอาละเป็นอันว่าเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และจะต้องฝึกให้ได้ฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อจะควบคุมสัญชาตญาณ4อันนี้ถ้าควบคุม4อันนี้ไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรแปลกประหลาดไปกว่าสัตว์ธรรมดาจะมีคำอีกคำหนึ่งว่าธัมโมหิเตสังอธิโกวิเสโสธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์วิเศษประเสริฐไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหีนางปสุภิสมนาถ้าขาดธรรมเสียแล้วคนและสัตว์ทั้งหลายก็เสมอกันจริงๆแล้วไม่เสมอกันนะอยากจะค้านภาษิตตรงนี้หน่อยหนึ่งน่าจะใช้คำใหม่ว่าธัมโมหิเตสังอธิโกวิเสโสธัมมานิปหีนาปสุภิสมนาน่าจะเป็นธรรมานิปหีนาเนตปสุภิอธิปหีนาน่าจะใช้คำนี้น่าจะใช้คำว่าเมื่อมนุษย์ไม่มีธรรมะซะแล้วมนุษย์นี่นะยิ่งจะเลวร้ายไปกว่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายเขาไม่เกิดสงครามสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าเราไปเดินดูงัวดูควายตามทุ่งมันเป็นบ้าปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อไม่มีสัตว์ทั้งหลายฆ่าตัวตายไม่เป็นไม่มีควายตัวไหนกุ้มใจวิ่งไปชนต้นไม้ตายเป็นแต่มีมนุษย์นี่ผูกคอตายไม่มีสัตว์ตัวไหนฆ่าลูกได้เดี๋ยวนี้มนุษย์ฆ่าลูกได้ฆ่าลูกในท้องก็ได้กินยาฆ่าลูกทิ้งได้ยินข่าวเมื่อปีก่อนๆได้ยินข่าวทีๆเดี๋ยวนี้เขาคงขี้เกียจลงหนังสือพิมพ์นักเรียนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณตัวที่ว่าเมถุนัญจะนี่แหละคือตัวสืบพันธุ์นี่ก็ไปร่วมประเวณีสืบพันธุ์กันก็มีลูกเมื่อมีลูกมาแล้วทำยังไงก็ไปหาคลินิกเถื่อนไปรีดลูกออกมาไปฆ่าลูกในท้องวิธีฆ่าของเขาก็เอาเงินไปจ้างไปจ้างหมอเถื่อนนั่นหมอที่เขาเปิดคลินิกรับทำแท้งน่ะเขาก็จะฉีดน้ำเกลือเข้าไปในมดลูกมดลูกบ้านเฮาเอิ้นว่าเอาเกลือเข้าไปเอือบลูกน้อยๆน่ะในห้องน่ะเสร็จแล้วเด็กมันก็ตายแล้วเขาก็จะมีเครื่องดูดสอดเข้าไปในช่องคลอดดูดออกมาเมื่อดูดพอพ้นมีขาอะไรออกมาหน่อยเขาก็จับดึงโกดออกมาเลยพอดึงออกมาแล้วให้ทำยังไงถ้ามันตัวเล็กก็เอาใส่ถุงใส่อะไรไปทิ้งไกลๆกลัวเจ้านายจะมาพบจะมาจับมาเป็นพวกอาชญากรรมอาชญากรสุดท้ายถ้าเป็นตัวใหญ่เขาก็จะสับเป็นชิ้นสับแล้วเขาก็จะเอาไปใส่เครื่องเมอร์มิลิกเครื่องปั่นก็กดโกรกกดเลยโกรกทีเดียวเลย
เมื่อวานเราพูดแล้วว่า push button เองกดปุ่มก็จะกดทันทีเมื่อกดแล้วเด็กที่ออกมาใหม่ๆนะก็จะแหลกเหลวเป็นน้ำเลยเป็นโจกเลยก็เอาไปทิ้งในหัวส้วมอันนี้สัตว์ธรรมดาทำได้ไหมสัตว์ธรรมดาทำไม่ได้แต่สัตว์มนุษย์ที่ไม่มีธรรมะนี่อย่าหวังเลยว่ามนุษย์นี่ถ้าขาดธรรมแล้วจะเสมอเหมือนกันกับสัตว์จะต้องเข้าใจว่าถ้าขาดธรรมะเสียแล้วมนุษย์นี้จะเลวร้ายไปกว่าสัตว์แม้แต่ลูกอยู่ในท้องก็ฆ่าได้สัตว์นี่ขออภัยไอตัวมันเดินย่องๆมาตรงนั้นน่ะที่มันมีอยู่4ขานั่นบางตัวมันออกลูกมาทีละ4ตัว5ตัวแต่มันเลี้ยงได้หมดดูนมแม่ทีละ4ตัว5ตัวอีดำอีดังมันจะแอนอดอกแอนทันให้ลูกมันดูดมันดูดซื้อได้ตีนหยางพองเสร็จแล้วมันก็จะแอนอกให้ลูกมันดูดทีละ 3-4 ตัวเมื่อมันได้ยินเสียงคนหรือได้ยินเสียงอันตรายใดๆมาตามันก็จะมองดูอันตรายถ้าเห็นคนหรือเห็นสัตว์อื่นจะมาทำอันตรายมันก็พาลูกมันวิ่งนี่มันยังเลี้ยงลูกมันได้วิ่งไม่วิ่งเฉยๆนะบางตัวคาบนมวิ่งด้วยทั้งคาบทั้งแลมที่ว่าขาทีมสเวิร์ตบอกครับว่ามีสิ่งนี้ทำเพราะฉะนั้นหลักการทางจริยธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าจิตติงจะปัปโปติอธิจเวเทถ้าเรียนจบวิทยาการเรียนจบศิลปศาสตร์แล้วก็สามารถจะแสวงหาเกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงได้แต่สันติงปาปุเนติจรเนนะทะทันโตแต่เมื่อได้ฝึกฝนอบรมตนในทางจริยธรรมมาดีแล้วนั่นแหละจึงจะพบความสุขสันติที่แท้จริงในจิตใจได้เพราะฉะนั้นหน้าอนุโมทนาสาธุการครูบาอาจารย์คณาจารย์ผู้อำนวยการเทคโนโลยีหนองคายมองเห็นความสำคัญอันนี้ได้ส่งลูกส่งหลานพาลูกพาหลานมาอบรมจริยธรรมเข้าวันที่2แล้วอีก2วันก็จะพากันกลับบ้านกลับช่องไปรับประกาศนียบัตรถ้าลูกหลานตั้งใจฝึกดีๆจะได้พบความสุขความสงบสันติในจิตในใจได้ทีนี้กองทุนเพื่อพัฒนาชีวิต7ประการเขียนไว้นะถ้ามีคุณธรรม7ประการนี้เรียกว่า the seven factor virtue making for the development to full human being หมายความว่าคุณธรรม7ประการนี้เป็นองค์ประกอบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เต็มความเป็นคนเต็มความเป็นมนุษย์ full human beingมีอะไร1 จดเลยนะ1นะ1กัลยาณมิตตสัมปทากัลยาณมิตตสัมปทาพูดช้าๆให้เขียนกัลยาณมิตตสัมปทาเป็นภาษาบาลีperfection of the good friendship ถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีเพื่อดีสภาพแวดล้อมที่ดีงามเดี๋ยวค่อยแปลใหม่เอาแต่หัวข้อมันซะก่อน1กัลยาณมิตรสัมปทา2ศีลศีลสัมปทาคำว่าสัมปทานั้นแปลว่าความพร้อมความถึงพร้อมภาษาสมัยใหม่เขาใช้คำว่า perfection of morality ข้อที่2แล้วนะ3ฉันทะสัมปทาเขียนห่างๆกันย่อหน้าหน่อยจ
ะได้เมื่อเราเขียนคำแปลมันจะยาวกว่าคำบาลีนะทีอัตตะสัมปทา5อัปปมาทะสัมปทา6ทิฏฐิสัมปทา7โยนิโสมนสิการะสัมปทาโยนิโสมนสิการะสัมปทาเขียนไว้ให้ชัดเจนโยนิโสมนสิการะสัมปทาเอาลองอ่านสิอ่านให้ฟังพร้อมกันครบไหมกองทุนนะกองทุนไม่จะขาดทุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสาธุอนุโมทามิอนุโมทามิแปลว่าออนซ่อนเดชสาธุแปลว่าดีแล้วออนซ่อนเดชลูกหลานเอ้ยออนซ่อนมูเจ้าตั้งใจทีนี้เรามาเอาคำแปลแล้วจึงค่อยอธิบายเท่าที่สุขภาพจะอำนวยข้อที่หนึ่งถึงพร้อมด้วยกัลยาณมิตรถึงพร้อมด้วยแหล่งความรู้และบุคคลแบบอย่างที่ดีงามเขียนไว้ถึงพร้อมด้วยแหล่งแห่งความรู้แหล่งความรู้และบุคคลผู้เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีงามคนเรามันจะดีก็อยู่ตรงนี้แหละนี่คือองค์ประกอบภายนอกที่จะทำให้เราดีกองทุนตัวนี้2ศีลสัมปทาหมายความว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีระเบียบวินัยเป็นพื้นฐานอันเป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาจะพูดให้ง่ายข้อแรกถึงพร้อมด้วยแรงแห่งความรู้เป็นอยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่แบบอย่างที่ดีงามข้อที่2อยู่ร่วมกับสังคมเช่นนั้นอย่างมีคุณมีค่าอยู่ร่วมอย่างมีคุณค่าและไม่สร้างปัญหาในสังคมนั้นๆคือความมีศีลพฤติกรรมของเราได้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่งามแล้วแล้วก็สร้างตัวอย่างของตัวของเราเองให้มันมีคุณมีค่าประพฤติตามตัวอย่างนั้นนี่คือข้อที่2 ส่วนข้อที่3ฉันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจไฟสร้างสรรค์ไฟดีไฟงามไฟรู้ไฟฝึกหัดไฟพัฒนาตนเองเอาสั้นๆก็ได้ถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจแรงจูงใจไฟสร้างสรรค์เสียดายปากยังไม่ชัดพูดยังไม่ชัดข้อที่2ข้อที่3ถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจมีพลังที่จะสร้างสรรค์มีพลังไฟในความดีไฟการกระทำที่ดีไฟที่จะประพฤติดีเอาให้สั้นสั้นๆก็ได้คำว่ามีแรงจูงใจไฟสร้างสรรค์ข้อที่4ว่ายังไง
อัตตะสัมปทาตัวนี้สำคัญมากอัตตะนี้แปลว่าตนภาษาบาลีว่าแปลว่าตนถ้าแปลตรงๆภาษาบาลีก็แปลว่าถึงพร้อมด้วยตนจริงๆแล้วเรามีตนทุกคนอยู่แล้วแต่ความหมายอันนี้มันจะเป็นนามธรรมมันจะเป็นที่สุดกำเนิดออฟฟิศแต่มันเป็นเมตตาที่กำเนิดออฟฟิศเป็นคำพูดทางนามธรรมในวัตถุอัตตะสัมปทานี้แปลเป็นทางนามธรรมถ้าแปลตามหลักคำพูดภาษานั้นแปลว่าถึงพร้อมด้วยตนแต่แปลเป็นนามธรรมแปลว่ามุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มที่เต็มศักยภาพเอาลองเขียนสิข้อที่สามมีแรงจูงใจไปสร้างสรรค์ข้อที่สี่มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพพูดถึงศักยภาพก็เอาอยู่แหละทีนี้ก็จะเป็นปัญหาซ้อนขึ้นมาศักยภาพคืออะไรภาษาสันสกฤตเขาใช้คำว่าศักยภาพภาษาบาลีใช้คำว่าสักขิภาษาไทยเราก็มักจะใช้กันอยู่พวกทักษะอะไรนี่คือความชำนิชำนาญแปลว่าสักขิกับศักยภาพนี่มันตรงกันภาษาสันสกฤตว่าศักยะภาษาบาลีว่าสักขิภาษาไทยเราแปลว่าเต็มความสามารถ full ability full of your ability บอกมันหลายภาษาแน่มันจึงสิชื่อมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพถึงข้อไหนแล้วข้อที่5ล่ะพูดพร้อมกันดังๆอัปมาทสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าจะเขียนให้มันคล้องๆกันเพื่อจำง่ายก็ว่ามุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพต่อมาอัปมาทสัมปทาก็แปลว่ามีความกระตือรือร้นปลุกตนปลุกใจให้กระตือรือร้นฝึกตนอยู่เสมอภาษาบาลีว่าอัปมาทแปลว่าไม่ประมาทรู้จักคุณค่าของการเวลาที่ล่วงเลยไปรู้จักสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายว่ามันไม่คงที่มันไม่คงทนมันไม่คงตัวมันจะเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยภายนอกภายในเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ทำอะไรประมาทไม่ได้ต้องปลุกเร้าตนเองเป็นคนไม่ประมาทกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝึกฝนตนเองให้เต็มที่ข้อนี้ก็เป็นกองทุนอีกกองหนึ่งกองที่6ว่าอย่างไรทิฏฐิแปลว่าความเห็นเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าวิชั่นนะวิชั่นคือความเห็นให้ถึงพร้อมด้วยความเห็นอันสอดคล้องไปด้วยแนวแห่งเหตุแห่งผลหนักแน่นเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่มันเกิดมาแล้วลอยๆและจะมีความเห็นว่าผลทั้งหลายเกิดมาจากเหตุข้อนี้มีความหมายว่าทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือความเห็นสอดคล้องตามแนวแห่งเหตุผลอย่าไปหวังอะไรลมๆแรงๆเรื่องลอยเมื่อหวังผลก็จงสร้างเหตุจงเชื่อว่าการกระทำเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะสามารถดลบันดาลชะตากรรมของเราเดี๋ยวนี้ลูกหลานต้องเข้มแข็งทางจริยธรรมนะไปหาพระไปหาเจ้าไปหาให้พระดูดวงไปหาให้พระบอกเลขบอกหวยอยากจะรวยทางลัดนั่นไม่มีทิฏฐิสัมปทา
หวังลมแรงๆแล้วก็ล่องลอยไปตามกระแสที่เขาสร้างขึ้นมากระแสของสังคมเขาเรียกว่าRip to along with the stream of public and hysteria คลั่งไคล้ไปตามกระแสของสังคมค่านิยมใหม่ๆบ้าคลั่งมันเหิมเข้ามาเราจะไม่ล่องลอยไปกับมันเราจะมองเห็นมันมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลจงเข้าใจอยู่เสมอว่าการกระทำของเรานี้แหละอันเป็นเหตุที่จะนำไปสู่ผลความสำเร็จทุกอย่างมันสมองมือสองข้างนี่แหละเป็นสิ่งที่จะประสิทธิ์ประสาทความสำเร็จให้แก่เราอย่าไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกอย่าไปหวังพึ่งเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารโดนบันดาลผู้ผุดโผล่ลมๆแรงๆอย่าไปหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้มันนอกแนวพุทธศาสนามันจะขาดทุนจงเชื่อเสมอว่าการกระทำนี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะดลบันดาลชะตากรรมแห่งชีวิตของเราชะตากรรมชีวิตของเราทุกอย่างจะขึ้นอยู่ที่การกระทำของเรานี่ทิฏฐิสัมปทาจะให้ภาษิตใหม่อันหนึ่งลูกหลานกลับไปถึงบ้านใครเขียนหนังสืองามๆหรือเดี๋ยวนี้เขามีกระดาษแผ่นสติ๊กเกอร์แล้วนะไปซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์มาแกะเป็นสติ๊กเกอร์แบบเขามีแบบให้เขียนงามๆจงเขียนเป็นสติ๊กเกอร์ติดเตือนใจตนเองติดในรถก็ได้ติดในที่ไหนที่เราเห็นง่ายๆเตือนใจเราบ่อยๆก็ได้เขียนว่าอย่างไรเขียนว่าทำดีดีกว่าดวงดีว่าอย่างนี้ไม่ต้องไปหวังพึ่งดวงแต่หวังพึ่งการกระทำลองว่าดังๆพร้อมกันสิเอาทำดีดีกว่าดวงดีสาธุหรือจะเขียนให้มันทันสมัยให้มันฮอตให้มันฮิตหน่อยก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษเลย Good doing better than good faith ว่าอย่างนี้ก็แปลอย่างเดียวกันนั่นแหละทำดีดีกว่าดวงดีหมอดูอย่าหวังว่าจะได้เงินเราเลยอย่าไปหลงเชื่อหลงแรง Good doing better than good faithเฟสี่นี่แหละแปลว่าดวงชะตาไม่ได้อะไรให้มันได้ตัวนี้ก็ยังดีจะไปบ้านก็ถามว่าได้อะไรได้ทำดีดีกว่าดวงดีตอนนี้เราถึงพร้อมด้วยทิฏฐิกองทุนกองที่6กองที่7ว่าอย่างไรกองนี้ยาวหน่อยนะโยนิโสมนสิการะสัมปทาเป็นภาษาบาลีทั้งดุ้นถึงพร้อมด้วยการให้ควรพิจารณาแยบคายอยู่ในจิตในใจหรือจะให้มันเข้าใจง่ายจำง่ายตัวแรกเราบอกว่าถึงพร้อมด้วยแหล่งแห่งความรู้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามตัวที่สองเราใช้คำว่าศีลสัมปทาอยู่ร่วมกับสังคมนั้นอย่างมีคุณมีค่าอย่างไม่สร้างปัญหาตัวที่สี่มีตัวที่สามมีแรงจูงใจไปสร้างสรรค์ตัวที่สี่มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพเต็มความสามารถตัวที่ห้าปลุกตนปลุกใจตนให้กระตือรือร้นไม่ประมาทปลุกใจตนให้กระตือรือร้นอยู่เสมอให้ตัวเองตื่นตาตื่นใจอยู่กระตือรือร้นให้มองเท่าทันคุณค่าของเวลาความเสื่อมความเจริญตัวที่6มีแนวความคิดสอดคล้องกับเหตุผลกับเหตุแห่งปัจจัยมีแนวความคิดสอดคล้องกับแนวแห่งเหตุแห่งผลตัวที่ตัวไหนอีกต่อไปตัวที่7เหรอที่สัมปทา
โยนิโสมนสิการใช่ไหมตัวนี้จะมีคำว่ารู้จักแก้ปัญหาด้วยการใช้ความคิดที่ละเอียดอ่อนรู้จักคิดละเอียดอ่อนจนไปสู่การแก้ปัญหาได้คิดอย่างไร1เขียนตัวย่อมันไปกอขอคอไปก็ได้1คิดให้ถูกวิธี2คิดให้มีระเบียบ3คิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดให้มีเหตุผล4คิดปลุกเร้าตนเองให้เกิดการกระทำที่ฉลาดที่เป็นไปเพื่อกุศลปลุกเร้ากุศลทำให้เกิดขึ้นกุศลธรรมคือความดีคิดปลุกเร้าให้ตนเองในคิดจะสร้างคุณงามความดีกระทำสิ่งที่ดีพยายามสิ่งที่ดีถ้าคิดเป็นมันมีประโยชน์มากตัวแรกในอาศัยคนอื่นกัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรสัมปทาตัวแรกในอาศัยสังคมอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกคือสิ่งแวดล้อมทางสังคมบุคคลอื่นอีกหลังจากตัวแรกแล้วตัวที่2ที่3ที่4ที่5ตัวนี้จะอยู่ภายในใจเราเป็นองค์ประกอบภายในกับภายนอกประสานกันส่วนตัวสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดตัวสุดท้ายสำคัญที่สุดถ้าผู้ใดปลุกเร้าตัวนี้ขึ้นมาให้ได้บุคคลนั้นจะสามารถไปอยู่ที่ใดก็เจริญได้จะไปอยู่กับหมู่คนชั่วความชั่วไม่สามารถจะครอบงำได้จะไปอยู่ที่ดีๆก็จะสามารถปลุกเร้าใจตนเองให้ตนเองเป็นคนดีเหมือนเขาได้ง่ายๆสังคมไม่สามารถจะครอบงำเราได้แต่เราจะสามารถครอบงำสังคมได้ดูตัวอย่างลุงเนี่ยเป็นคนตรงๆเนี่ยขาก็หักทั้งสองข้างทีนี้ก็ยังเป็นคนไม่สบายเป็นคนอัมพาตเป็นคนพิการเชื่อไหมลุงนี่เรียนจบป.4นะไม่ได้เรียนมัธยมไม่เคยเรียนเลยพ่อแม่ยากจนเกิดอยู่บ้านนี้พาทำไร่ทำนาตกเสียงมาจนขาหักก็ไม่มีโอกาสไปโรงพยาบาลเพราะจนมากต้องรักษาตามมีตามเกิดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพัฒนาเรามีกองทุนอันนี้แหละกองทุนทั้ง7ประการนี่แหละโดยเฉพาะตัวสำคัญตัวที่สุดคือตัวสุดท้ายโดนิโสมนสิการพิจารณาใคร่ควรอย่างแยบคายในใจคิดเป็นเรียกว่าคิดเป็นแต่ไม่ใช่จำลุงนี่เป็นคนหัวไม่จำนะเรียนหนังสือไม่จำเรียนต้องอยู่ท้ายแถวทุกครั้งพอภาษาบ้านเฮาว่าทีโลสอบก็ทีบวยอยู่ในชั้นต้องเป็นคนโง่กว่าเขาที่สุดเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นประถม1มาถึงประถม4นักเรียนหญิงเขามาลูบหน้าอยู่เรื่อยครูเขาให้ลูบหน้าสมัยก่อนถ้าตอบไม่ได้เขาให้คนที่ตอบได้มาลูบหน้าบางหมดผู้หญิงเขาลูบมันตอบอะไรก็ไม่ได้มันไม่จำหัวนี่มันไม่จำมันเป็นที่ความเจ็บป่วยไข้ตั้งแต่น้อยๆเกิดมาอายุได้ขวบกว่าๆพอคานได้ก็ตกเสียงขาหักสมองน้อยๆนี่มันคงจะกระทบกระเทือนมากมันก็เลยไม่มีความจำและก็พ่อแม่เป็นคนยากจนอาหารการกินก็ไม่สมบูรณ์ไม่พอที่จะบำรุงสมองพอโตมาหน่อยก็มาไข้ป่ามาลาเรียแถวนี้มาลาเรียเยอะเด็กรุ่นเดียวกันตายหมดเขาเรียกว่าผีปอบกินสมัยก่อนวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่เจริญพอร้องไห้ขึ้นก็ไปเอาหมอทำหมออะไรมาไล่ผีกำลังไข้ขึ้นก็เอาน้ำมนต์มาลดตายทับอีฮิตน้ำยาก็มีแต่ยาฝนคนเกิดปีเดียวกัน2492ในหมู่บ้านนี้ตายหมดเหลือคนเดียวไปโรงเรียนกับบ้านปากโน่นเพ
ทำไมเขาตายเขาเป็นไข้ป่าแต่ทำไมเราไม่ตายเราก็ตายเหมือนกันแต่ตายฟื้นตายฟื้นตายฟื้นตายมับตายแหนบตายบ่แจบตายบ่จมตายยากวันเท่าไรตายยากสมองมันก็ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่จำแต่จำกับคนละอันนะบางคนหัวจำดีแต่บางคนหัวคิดดีแต่หลวงลุงนี่เมื่อได้ยินอะไรสักแค่นี้แกมันคิดไปโน่นคิดสร้างมโนภาพขึ้นมาเลยไปวัดกับแม่ตั้งแต่เล็กๆพระให้พรพระให้ศีลท่านบอกปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิเราก็ว่าตามพระปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิใจมันคิดแล้วเนี่ยพูดแค่นี้มันคิดแล้วเพราะว่าสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมันคิดไปนู่นไม่คิดว่าโอ้ศีลนี่ที่นอนสิกขาที่ขาถึงป้าต้องร้องมันคิดจะเป็นโตจังสั่นมันคิดไปถึงตัวศีลคิดว่าศีลนี่เป็นตัวเป็นตนนอนมานอนสี่ขาเอาขาชี้ฟ้าว่าสี่ขาประทังสมาธิยามที่นี่นี่ขาอยู่สี่ขาเนาะคนคิดตามภาษาเด็กคิดใช้มันชอบคิดถ้าคิดไปอีแบบหนึ่งมันจะตกใจที่เรียกว่าอุปาทมานสิการภาษาบาลีว่าอุปาทมานสิการะแปลว่าคิดปลุกเรากุศลธรรมให้เกิดขึ้นอุปาทะแปลว่าเกิดขึ้นวันหนึ่งลุงมีเป็นคนมีอารมณ์สุนทรีชอบฟังดนตรีดีสีตีเป่าเห็นเขาเป่าแคนโอ้ยจะเป็นมวลดิอยากเป็นเลยไปถามไปขอเรียนกับเขาโตมาเขาบอกว่าต้องมาถักปอกใส่มือสวมกันแล้วก็มานับเป่าไปเขาก็พานับเรายิ่งทำยิ่งไม่เป็นยิ่งเป่าไม่เป็นโอ้ยเป็นจังไรคือเป่าเป็นขมวนแท้เป็นแค่นี่วะวันหนึ่งเห็นคนตาบอดมาเป่าแค่นเป่าแค่นม้วนมวนเราคิดแล้วเราเริ่มคิดแล้วนี่ที่เรียกว่าอุปาทมนสิการอุปาทมนสิการะคิดปลุกเรากุศลธรรมความฉลาดจนเกิดขึ้นจนสู่การกระทำคิดต่อไปว่าเอไอคนตาบอดมันทำไมเป่าแคนไพเราะทำไมเป่าแคนเป็นเราตาดีๆทำไมเป่าไม่เป็นแล้วก็ไปนับดูลูกแคนดูรูที่เขานับเนี่ยมีมันมีตั้ง8หูสองขังมันมี16หูบักตาบอดมันบ่เห็นจักหูมันคือเป่าเป็นกูคือตาดีๆอยู่คือบ่เป็นตอนนี้ต้องมาคิดแล้วเอาละเว้ยเราตาดีเราเห็นอยู่เราจะไปซื้อแคนมาหัดเป่าต้องให้มันเป็นเหมือนตาบอดตอนนี้มันปลุกเราแล้วมันปลุกเราแล้วมันคิดเป็นเอาตาบอดนี่มันเป็นอาจารย์เสร็จแล้วเราก็ไปซื้อแคนมาหัดเป่ามานับนิ้วมันจำถึงหูนั้นหูนี้เป่าไปเป่ามาหลายวันหลายคืนเป็นเดือนเอาไปมาก็เป็นเป่าได้ทีละคำสองคำเดือนนึงเก่งปันนี่ขันมือดีอยู่ในเป่าก็ได้ลมผัดไทยใช้พุ่มแม่ภูตอมดอกผู้สาวยึดแม่ผู้สาวกัดหมอนโง่ขึ้นผู้แม่ห่างกองบลูเป็นเบิร์ดเตยคาริโตกับแฮงเก้งจะเป่าแบบเพลงญี่ปุ่นก็ได้เพลงจีนก็ได้เพลงฝรั่งก็ได้แบกแคนขึ้นเครื่องบินไปลงที่ทะเลทรายปอพอไปถึงอิมิเกชันออฟฟิเซอร์เขาตรวจคนเข้าเมืองเขาเข้าใจว่าเราแบกปืนมาแล้วมันคนชอบดนตรีก็ถามว่าว้าดีดีเทปไปอาวิอยู่เป็นหยังจอจังแบกปืนมาหน้ามันบ้าเมื่อสิปืนได้เลยวันนึงเจอของดีกว่าตอนเขาถามว่าไม่หยังแล้วอันนี้เพราะว่าออริจินอลมีสิทธิ์ออกไทยอันนี้ดนตรีพื้นเมืองของไทยมันใช่จังไรครับว่าโบลบอกโบลบายเมาเป่าด้วยปากบอกมันใช้เหตุบางคนอ่ะมันว่ามันเอาให้มันเบิ่งมันมีถุงใส่แคนมันมีถุงถ่ายเอาถุงให้มันดูมันบอกว่าบ้างกัญชามันบ่เคยเห็นแขกมันว่าอันนี้บ้างกัญชาดอกมันว่าก็เลยถอดออกจากถุงมาก็เป่าให้มันฟังครั้งแรกเราก็เริ่มเป่าแบบเร้าใจซะหน่อยเป่าเพลงเต้คาริโซบ้านเฮานี่แหละ
ฝรั่งดีมือต้มมือแขกทอดเลยเบิ้ลหมู่โอ้ดนตรีอีสานนี่มันเก่งกันนะเบ้มันเสียงมันครบเลยบันไดเสียงแปดเข้าขั้นเสียงสากลนี่มันครบเราก็เป่าได้อันนี้มันเกิดมาจากโยนิโสมนสิการต่อมาวันหนึ่งไม่สบายไปโรงพยาบาลวานอนนี้ว่าสมัยนั้นคอมมิวนิสต์กำลังเกิดขึ้นอเมริกากำลังเข้ามาแทรกแซงทางเอเชียเขาจะส่งหน่วยงานอันหนึ่งเข้ามาเขาเรียกว่าสำนักงานข่าวสารอเมริกันที่ว่าองค์การยูซอมองค์การยูซอมยูซิสสำนักงานข่าวสารอเมริกันพวกนี้จะมาหาข่าวมาเป็นแพทย์มาเป็นหมอตามหมู่บ้านตามชนบทตามโรงพยาบาลน้อยๆตามอนามัยวานอนยังไม่มีโรงพยาบาลมีสถานีอนามัยวานอนนี้ว่าวันนั้นไปไม่สบายไปหาหมอหมอฝรั่งมาพอดีคนนั้นเป็นคนลาวมาถามเราเจ้าเป็นอย่างปวดหัวแล้วเขาก็ไปพูดกับฝรั่งพูดกับฝรั่งแล้วก็พูดภาษาฝรั่งแล้วก็มาพูดกับเราเป็นภาษาลาวบูวิเห็นคนคนนั้นเหมือนเทวดามันก็ว่าเล่าคือกูก็เป็นกินข้าวเหนียวก็เป็นมันเป็นหยังจังว่าฝรั่งเป็นกูหัวจะควมน้ําจักคงบ่ซั่นเฮ็ดจังได๋น้อสิว่าภาษาฝรั่งเป็นอยู่มาวันหนึ่งได้อ่านหนังสือสิแต่เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะเห็นว่าตัวเองไม่มีความรู้ก็สะสมเศษกระดาษก็มาอ่านคือจิตใจมันใฝ่เพื่อจะรู้ที่เรียกว่าฉันทะสัมปทานนั่นแหละฉันทะสัมปทามีแรงจูงใจไฟสร้างสายสันพันไฟรู้ไฟแต่ทำสิ่งที่ดีที่งามเราก็มีแรงจูงใจอยากจะรู้แม้เราจะจบป.4 เราเห็นกระดาษขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ